สถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้งานกงสุลทางสถานีวิทยุสราญรมย์กระทรวงการต่างประเทศ AM 1575ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 4:00 น. ถึง 4:30 น.และถ่ายทอดสดทันทีในวันนี้ผ่านทาง Facebook Live ของวิทยุสราญรมย์สราญรมย์เรดิโอค่ะวันนี้นะคะก็พบกับพวกเรา2คนจากกรมการกงสุลอีกเช่นเคยดิฉันอลิสาชื่นคางค่ะค่ะและดิฉันนพรัตน์พรหมจรรย์ค่ะค่ะวันนี้เรา2คนก็นำสาระดีนะคะมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็คุณฟังทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะซึ่งโฟก็ไม่ได้โฟเฟิร์นนานมากเลยนะคะใช่ค่ะโฟเฟิร์นเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ยังคงสบายดีเช่นเดิมนะคะในส่วนของภารกิจการให้ความดูแลแล้วก็คุ้มครองคนไทยในต่างประเทศเนี่ยก็ยังคงมีมาให้ดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดิมค่ะโฟค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมข่าวที่เชื่อว่าใครหลายๆท่านค่ะจะต้องกำลังติดตามและก็รอคอยกันอย่างมากค่ะซึ่งเป็นข่าวอะไรนั้นเฟิร์นทราบไหมเอ่ยค่ะแน่นอนค่ะพอมาถึงตอนนี้แล้วนะคะคำว่าโคโรนานะคะก็คือไม่มีใครไม่รู้จักกันแล้วนะคะเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่ทั่วโลกเนี่ยกำลังกล่าวถึงแล้วก็เป็นที่จับตามองนะคะและในวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะคะให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันค่ะและที่สำคัญนะคะนอกจากเรื่องของไวรัสโคโรนาแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องนึงค่ะโฟซึ่งถือได้ว่าถึงแม้ว่าในขณะนี้เนี่ยจะบางเบาลงแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้หายไปจากสังคมไทยนะคะซึ่งเป็นเรื่องอะไรทราบไหมคะโฟต้องเป็นฝุ่น PM 2.5 ใช่ไหมคะเฟิร์นค่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่สำคัญค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าหันไปทางไหนเนี่ยก็จะเจอแต่ผู้คนที่สวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะไม่ว่าจะขึ้นบนรถไฟฟ้าหรือตามสถานที่ต่างๆค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงว่าคนไทยค่ะมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็รับมือนะคะกับการป้องกันฝุ่นไวรัสแล้วก็แบคทีเรียต่างๆได้ดีค่ะค่ะดังนั้นนะคะเราทั้งสองคนนะคะก็อยากจะเตือนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะว่าในระยะนี้ถ้าจะออกเดินทางไปไหนมาไหนนะคะก็ขอให้สวมหน้ากากอนามัยนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะทุกครั้งที่หยิบจับอาหารเข้าปากนะคะค่ะแล้วก็สำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะช่วงรอบโรคงานกงสุลค่ะเราก็นำข่าวดีนะคะมาฝากพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะกับภารกิจรับพี่น้องคนไทยกลับบ้านนะคะจากอู่ฮั่นค่ะโดยกระทรวงการต่างประเทศนำหน่วยปฏิบัติการภาครัฐเอกชนรับคนไทยในนครอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ยกับประเทศไทยค่ะแล้วเราก็จะต่อด้วยเราก็จะพาคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมนะคะไปชมบรรยากาศค่ะหน่วยนักสื่อเดินทางเคลื่อนที่ไปบริการประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะและกระทรวงการต่างประเทศนะคะนำสหวิชาชีพจัดกิจกรรมรู้และสู้โคโรนาไวรัสส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆเพื่อคนไทยในปากีสถานค่ะค่ะและสำหรับช่วงข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทยนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดกันในหัวข้อเกาหลีใต้เชิญชวนผีน้อยกลับบ้านปี2562ถึง2563ค่ะซึ่งก็เป็นประเด็นที่ทั้งฝ่ายไทยแล้วก็ฝ่ายเกาหลีใต้นะคะก็ได้มีการร่วมมือกันอย่างแข่งขันนะคะในการที่จะพยายามแก้ไขปัญหาแรงงานผีน้อยในเกาหลีใต้ให้หมดไปนั่นเองค่ะค่ะเราก็มาเริ่มข่าวแรกในวันนี้นะคะช่วงรอบโรงงานกงสุลค่ะก็ขอเริ่มต้นกันที่ข่าวที่กำลังเป็นกระแสและก็เป็นที่จับตามองของผู้คนทั่วโลกในขณะนี้นะคะว่าด้วยเรื่องของโรคชนิดนึงค่ะที่กำลังแพร่ระบาดในมณฑลของจีนนะคะโดยเฉพาะที่นครอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยตอนกลางของจีนค่ะก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะและในวันนี้ค่ะเราสองคนนะคะก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดค่ะให้คุณผู้ฟังและก็คุณผู้ชมทุกท่านได้ทราบกันค่ะในหัวข้อกระทรวงการต่างประเทศนำหน่วยปฏิบัติการภาครัฐเอกชนรับคนไทยในนครอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ยกับประเทศไทยค่ะค่ะหลายคนนะคะอาจจะสงสัยนะคะว่าโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะคือโรคดังกล่าวนะคะเป็นการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจค่ะโดยพบได้ทั้งการติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียแล้วก็เชื้อรานะคะทำให้เกิดการอักเสบของถุงลมปอดนั่นเองนะคะแล้วก็บริเวณเนื้อเยื่อโดยรอบด้วยโดยมีอาการที่สำคัญก็อย่างเช่นการมีไข้หรือว่าหายใจเหนื่อยหอบนั่นเองค่ะ
ค่ะและที่ผ่านมานะคะทางสถานเอกราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทุกแห่งในจีนนะคะรวมทั้งในประเทศอื่นๆก็ได้มีการแจ้งและก็อัปเดตสถานการณ์รายงานการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวนะคะพร้อมแนวทางการรับมือและป้องกันแก่ประชาชนชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศค่ะค่ะแล้วก็ในณขณะนี้นะคะเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเวลา 20:30 นาทีนะคะเครื่องบินของสายการบิน Air Asia ค่ะซึ่งปฏิบัติภารกิจนะคะให้ความช่วยเหลือนำคนไทยในนครอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ยกลับสู่ประเทศไทยค่ะจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แล้วก็ได้นำคนไทยนะคะจำนวน138คนค่ะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินะคะอู่ตะเภาโดยสวัสดิภาพค่ะค่ะแล้วซึ่งเรานะคะก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆค่ะให้ทุกท่านนะคะได้ชมบรรยากาศความดีใจต้อนรับคนไทยกลับบ้านกันค่ะค่ะโดยลูกเรือและผู้โดยสารนะคะที่เดินทางมากับเที่ยวบินดังกล่าวรวมถึงทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข7คนนะคะเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ2คนและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งนะคะซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่นครอู่ฮั่นอีก3คนนะคะโดยจะต้องผ่านกระบวนการตรวจนะคะคัดกรองโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดตามภาพที่ปรากฏบนหน้าจอเลยค่ะค่ะและในโอกาสนี้นะคะรัฐบาลไทยค่ะได้จัดส่งเครื่องบินไปเคลื่อนย้ายคนไทยที่นครอู่ฮั่นนะคะคณะเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการค่ะก็ยังได้อัญเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะรวมทั้งเวชภัณฑ์แสดงน้ำใจจากรัฐบาลไทยไปมอบให้แก่รัฐบาลและประชาชนชาวจีนค่ะพร้อมกับเที่ยวบินดังกล่าวด้วยค่ะค่ะนายชาตรีอัจนานันท์อธิบดีกรมการกงสุลกล่าวในการแถลงข่าวร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขณห้องประชุมอาคารผู้โดยสาร2ท่าอากาศยานอุตภเวว่ากระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการบูรณาการภารกิจภาครัฐเอกชนขอขอบคุณและแสดงความชื่นชมคณะเจ้าหน้าที่รวมทั้งหน่วยงานทุกฝ่ายที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังในการเคลื่อนย้ายคนไทยจากนครอู่ฮั่นกลับประเทศอย่างสมัครใจโดยสวัสดิภาพในครั้งนี้ซึ่งความสำเร็จที่สำคัญสูงสุดคือการรับคนไทยจากนครอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ยกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยและคลายความกังวลใจของคนไทยทั้งประเทศพร้อมกันนี้กระทรวงการต่างประเทศขอขอบคุณทางการจีนทั้งรัฐบาลกลางและระดับท้องถิ่นและขอแสดงความชื่นชมในน้ำใจไมตรีของพี่น้องชาวจีนทั้งนายจ้างผู้บริหารสถาบันการศึกษาและประชาชนจีนทุกคนที่ได้มีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดรถรับมาส่งคนไทยที่ท่าอากาศยานอู่ฮั่นเพื่อเดินทางกลับประเทศในครั้งนี้แม้ว่าอยู่ในช่วงยากลำบากค่ะและสำหรับคนไทย3คนนะคะที่ไม่ผ่านการคัดกรองผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินของทางการจีนนะคะกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็ได้ให้สถานเอกราชทูตณกรุงปักกิ่งประสานงานกับทางการจีนนะคะเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะโดยสถานเอกราชทูตนะคะพร้อมที่จะแนะนำและก็ให้ช่วยเหลือคนไทยอยู่ตลอดเวลาค่ะค่ะซึ่งภารกิจในครั้งนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือและก็น้ำใจไมตรีนะคะระหว่าง2มิตรประเทศนะคะที่มีความสัมพันธ์มีความผูกพันกันมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็ขอให้จีนเนี่ยสามารถผ่านพ้นความยากลำบากและก็วิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไปให้ได้นะคะแล้วกลับมาสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วด้วยค่ะ
ค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้คนไทยที่ยังคงพำนักอาศัยอยู่ในจีนนะคะติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะและปฏิบัติตามคำแนะนำนะคะของหน่วยงานทางการจีนอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะรวมถึงคนไทยท่านใดนะคะที่มีแผนว่าจะเดินทางไปจีนก็ขอให้หลีกเลี่ยงนะคะเดินหลีกเลี่ยงการเดินทางอ่ะที่จะไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆก่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะโปรดติดตามข่าวประกาศจากแจ้งเตือนนะคะจากทางสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในจีนเป็นระยะค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ของสถานทูตนะคะหรือสถานกงสุลใหญ่หรือติดตามข่าวสารผ่านทางเพจ Facebook กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศของพวกเราก็ได้ค่ะเราก็จะอัปเดตสถานการณ์นะคะให้ท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังกันอย่างเป็นติดตามกันอย่างเป็นระยะค่ะค่ะแล้วเราก็มาต่อกันที่ข่าวที่2นะคะช่วงรอบโรงงานกงสุลค่ะเรา2คนก็จะพาคุณผู้ฟังและก็คุณผู้ชมทุกท่านค่ะไปยังภาคอีสานของไทยกันบ้างนะคะเพื่อชมบรรยากาศหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปบริการพี่น้องประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะและเมื่อวันที่27ถึง31มกราคมที่ผ่านมานะคะกรมการกงสุลของเราก็ได้จัดส่งหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่นะคะไปบริการพี่น้องประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์และก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะค่ะแล้วในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประชาชนมารับบริการกันเยอะไหมคะโฟค่ะรวม5วันแล้วนะคะเฟิร์นก็มีประชาชนเข้ารับบริการทั้งสิ้น 3,963 คนค่ะโอ้ซึ่งถือว่าเยอะมากนะคะใช่ค่ะค่ะประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์และก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะก็ให้ความสนใจกับการจัดบริการของหน่วยหนังสือเดินทางที่นี่ของเรามากนะคะซึ่งก็เต็มโครงการบุรีรัมย์คาสเซิลเลยนะคะตามภาพที่ปรากฏให้คุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะกรมการกงสุลของเราก็ได้มีการจัดส่งหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่นะคะไปให้บริการพี่น้องประชาชนลงใต้กันบ้างนะคะไปที่จังหวัดพังงาค่ะซึ่งเราก็ได้เปิดบูธให้บริการไปตั้งแต่วันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายนะคะก็ให้บริการกันตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึงเวลา 16:30 น.ค่ะรวมเวลา5วันด้วยกันสถานที่ให้บริการก็คือบริเวณศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น1ศูนย์ราชการจังหวัดพังงาค่ะค่ะแล้วก็แต่ถ้าหากว่าท่านใดนะคะไปไม่ทันก็ไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะว่าหน่วยหนังสือเดินทางขึ้นที่ของเรานะคะก็จัดถือว่าเป็นกิจกรรมบริการประชาชนค่ะที่กรมการกงสุลนะคะจัดขึ้นปีละ12ครั้งค่ะเพื่อให้คนไทยสามารถได้รับบริการการทำหนังสือเดินทางได้อย่างทั่วถึงค่ะโดยเน้นจังหวัดที่ไม่มีสำนักงานหนังสือเดินทางตั้งอยู่นะคะและสำหรับรายละเอียดการให้บริการนะคะอย่างแรกค่ะบริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไปซึ่งก็จะไม่รวมกับหนังสือเดินทางทูตราชการและหนังสือเดินทางของพระภิกษุค่ะสำหรับเอกสารนะคะประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางกรณีที่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วนะคะให้นำบัตรประจำตัวประชาชนที่ฉบับจริงนะคะที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักและยังไม่หมดอายุไม่ถูกยกเลิกค่ะค่ะในส่วนของค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางนะคะก็คือราคา 1,000 บาทค่ะแล้วก็รวมมีค่าส่งไปรษณีย์ EMS อีก40บาทค่ะผู้รับบริการก็จะได้รับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ภายใน2สัปดาห์ทำการโดยกรมการกงสุลก็จะส่งให้ตามที่อยู่ที่ผู้รับบริการได้ระบุไว้ในตอนแรกนะคะทั้งนี้นะคะขอเน้นย้ำว่าขอให้ผู้ที่รับบริการเนี่ยโปรดระบุที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะเพื่อป้องกันเอกสารสูญหายหรือว่าเกิดความล่าช้าในการจัดส่งนั่นเองนะคะส่วนในกรณีที่ไม่ได้รับเล่มหนังสือเดินทางตามกำหนดนะคะก็ขอให้ติดต่อทางฝ่ายไปรษณีย์ของกองหนังสือเดินทางนะคะได้ที่หมายเลข022035000ต่อ32451หรือ32452ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะหากท่านใดที่มีหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเนี่ยเหลือ6เดือนหรือน้อยกว่านะคะก็ขอให้ไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่นะคะโดยให้นำหนังสือเดินทางเล่มเดิมเนี่ยมายกเลิกด้วยค่ะค่ะซึ่งโฟก็เชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนหลายจังหวัด นะคะที่รอเข้ารับการบริการอย่างมากค่ะใช่ค่ะซึ่งโฟก็ได้เห็นในทางเพจ Facebook ของกรมการกงสุลของเรานะคะว่ามีพี่น้องเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากค่ะว่าแบบเมื่อไหร่จะมาจังหวัดนี้จังหวัดนี้จะมาไหมจะมาเมื่อไหร่อย่างเงี้ยค่ะค่ะ
ก็อยากให้ทุกท่านนะคะรอติดตามข่าวสารนะคะทางเพจ Facebook ของกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศของเราได้เลยนะคะก็จะเห็นได้ว่ากรมการกงสุลของเราเนี่ยก็ได้ใส่ใจพี่น้องประชาชนชาวไทยของเรานะคะและข่าวสารของเราก็มีการอัปเดตให้พี่น้องเนี่ยได้รับชมรับฟังกันอยู่ตลอดนะคะสำหรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการทราบข่าวหรือว่าต้องการรับทราบว่าบริการกรมการกงสุลของเราจะมีการไปให้ทำหนังสือเดินทางที่ไหนกันบ้างก็สามารถติดตามกันได้นะคะแล้วก็ขอให้ไปกดไลค์ติดตามเพจของเรานะคะกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศกันเยอะๆด้วยค่ะค่ะก็ขอส่งท้ายนิดนึงนะคะเฟิร์นว่าแอบบอกข่าวดีค่ะเฟิร์นในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะโฟได้ข่าวมาว่าหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ของเราค่ะจะหลังจากที่กลับจากพังงาแล้วเนี่ยก็จะมีไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดอ่างทองค่ะดังนั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดอ่างทองนะคะรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงค่ะเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนกันให้พร้อมไว้เลยนะคะค่ะมาต่อกันที่ข่าวรอบโลกงานกงสุลข่าวที่3ค่ะข่าวนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโครงการกิจกรรมดีๆของกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศของเรานะคะที่ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำในทุกๆปีนะคะปีนึงก็หลายครั้งด้วยกันเดินทางกันไปหลากหลายที่หลากหลายประเทศนะคะโดยวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือต้องการที่จะเสริมสร้างความรู้นะคะให้ข้อมูลด้านการคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศให้แก่ชุมชนไทยนะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งแล้วก็บทบาทของชุมชนไทยในต่างประเทศนะคะพร้อมทั้งสร้างอาชีพให้กับคนไทยเหล่านั้นนะคะเพื่อเป็นเวทีให้คนไทยเนี่ยได้มีโอกาสมาพบปะแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันนั่นเองค่ะค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ดำเนินโครงการนะคะบูรณาการสหวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทคนไทยณกรุงอิสลามาบัดและเมืองลาฮอร์นะคะประเทศปากีสถานระหว่างวันที่29มกราคมถึง1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเพื่อนำบุคลากรทางการแพทย์ไปให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะคะให้แก่ชุมชนไทยในปากีสถานค่ะควบคู่กับการจัดกิจกรรมให้ข้อมูลด้านการคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศแก่ชุมชนไทยนะคะแล้วก็ยังมีการแนะแนวโอกาสในการประกอบอาชีพของน้องๆนักศึกษาไทยมุสลิมนะคะค่ะค่ะโดยส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆในครั้งนี้นะคะกรมการกงสุลนะคะก็ได้นำทีมสหวิชาชีพร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตนะคะณกรุงอิสลามาบัดนำคณะแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขนะคะให้ความรู้นักศึกษาไทยในปากีสถานเตรียมพร้อมความเตรียมพร้อมนะคะแล้วก็รับมือกับโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนานั่นเองค่ะค่ะและเมื่อในกิจกรรมครั้งนี้นะคะนายพรภพปวมพิทยาเอกอัครราชทูตนากรุงอิสลามาบัดนะคะพร้อมด้วยนายบัญชายืนยงจงเจริญผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศกรมการกงสุลนะคะก็ได้นำคณะแพทย์และพยาบาลจากกระทรวงสาธารณสุขไปให้บริการตรวจสุขภาพพื้นฐานแก่นักเรียนและนักศึกษาไทยที่กรุงอิสลามาบัดและเมืองลาฮอร์นะคะรวมกว่า200คนค่ะค่ะและในโอกาสนี้นะคะนายแพทย์เกษมสุขโยธาสมุทรค่ะนายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลเลิศศิลป์ก็ได้ให้บรรยายเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาที่กำลังระบาดไปทั่วโลกนะคะและก็รวมถึงบอกกล่าวถึงวิธีการป้องกันตัวเองนะคะจากโรคดังกล่าวแก่นักศึกษาและก็ชุมชนไทยในปากีสถานด้วยค่ะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะคะจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาจากผู้ที่เดินทางเข้าออกประเทศจีนนั่นเองค่ะค่ะและในโครงการในครั้งนี้นะคะก็มีน้องเฟิร์นค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในคณะจากกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศนะคะที่ได้เดินทางไปจัดโครงการและก็จัดกิจกรรมดีๆเหล่านี้เพื่อคนไทยในปากีสถานค่ะซึ่งโฟก็อยากจะถามเฟิร์นว่ารู้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะสำหรับภาพรวมของกิจกรรมเป็นยังไงบ้างคะเฟิร์นค่ะสำหรับความรู้สึกนะคะก็คือเหมือนอุ่นใจค่ะเหมือนได้อยู่บ้านเลยค่ะโฟค่ะจะพูดว่าเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้นะคะเพราะว่ากิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเฟิร์นได้มีโอกาสไปพบปะกับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆนะคะจากทางสถานทูตณกรุงอิสลามาบัดหรือว่าน้องๆนักศึกษาไทยในปากีสถานเองเนี่ยปรากฏว่าส่วนใหญ่นะเกือบ 90% เป็นคนใต้ค่ะโชคดีเลยใช่ไหมคะโชคดีนะแล้วมีโอกาสได้พูดภาษาถิ่นกันอย่างสนุกสนานมากๆเลยนะคะโฟแล้วก็รู้สึกประทับใจค่ะเหมือนกับ
ได้อยู่บ้านเลยนะคะ ค่ะบรรยากาศตลอดกิจกรรมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยก็มีความสนุกสนานและก็เป็นกันเองมากๆนะคะทุกคนมีแต่รอยยิ้มค่ะ ค่ะในที่สำคัญได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากน้องๆ นะคะนักศึกษาไทยในปากีสถานเนี่ยทุกคนก็ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมนี้มากๆนะคะหลายคนถึงกับพูดว่าดีใจมากที่ได้เจอพี่ๆแล้วก็ขอบคุณสำหรับองค์การโครงการดีๆแบบนี้นะคะและที่สำคัญก็คือน้องๆ นักศึกษาไทยเหล่านั้นเนี่ยมีความผูกพันกับวิทยากรค่ะค่ะคือระยะเวลาแค่ 3-4 วันเนี่ยคือไม่น่าเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะมีความรักความผูกพันกับคณะวิทยากรขนาดนั้นนะคะหลายคนถึงขั้นเรียกว่าอาจารย์พ่ออาจารย์แม่เลยทีเดียวค่ะซึ่งเป็นกันเองแล้วก็ดูอบอุ่นมากเลยนะคะใช่เป็นกันเองน่ารักอบอุ่นมากๆค่ะใช่ค่ะแล้วก็พวกเขาก็ได้บอกกล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่าพวกเขาเนี่ยจะนำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยไปต่อยอดนะคะสร้างเป็นองค์ความรู้พื้นฐานในการที่จะนำไปประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งภาพรวมของกิจกรรมนะคะเฟิร์นเองเป็นหนึ่งในคณะทีมที่ได้มีโอกาสไปจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็รู้สึกตื้นตันใจนะคะอบอุ่นใจแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนจริงๆค่ะค่ะรู้สึกดีใจแทนเฟิร์นด้วยนะคะใช่ค่ะที่เป็นโอกาสดีๆได้ทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะค่ะเราก็มาต่อกันที่ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทยนะคะข่าวที่2ค่ะประเด็นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่กำลังอยู่ในกระแสไม่แพ้กันค่ะค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลโดยตรงนะคะถึงแรงงานคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศค่ะและในหัวข้อข่าวในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันในเรื่องเกาหลีใต้ประกาศมาตรการใหม่นะคะเชิญชวนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่เกินวีซ่าเดินทางออกโดยสมัครใจค่ะตั้งแต่ปี2562จนถึงปี2563ค่ะค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยประเด็นนี้นะคะก็เป็นประเด็นเก่าที่มีปัญหามาอย่างยาวนานค่ะโฟมค่ะแต่ว่าก็กำลังถูกจัดการแก้ไขปัญหานะคะทางด้วยการร่วมมือนะคะระหว่างฝั่งรัฐบาลเกาหลีเองหรือว่าของไทยเองนะคะในการที่จะหามาตรการใหม่ๆเพื่อต้องการที่จะยกระดับการแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ให้หมดไปนั่นเองค่ะค่ะซึ่งทางกรมการกงสุลของเรานะคะก็ได้มีการจัดทำประกาศแจ้งเตือนค่ะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะในแรงงานไทยให้แรงงานไทยที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายเนี่ยเดินทางออกประเทศนะคะโดยสมัครใจค่ะตั้งแต่ปี2512จนถึงปี2513นี้ค่ะค่ะแล้วก็โดยมีมาตรการที่สำคัญ2ประการนะคะคือ1ในกรณีที่เดินทางกลับเองโดยสมัครใจและก็กรณีการถูกจับส่งกลับประเทศค่ะค่ะและสำหรับขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อเดินทางกลับนะคะก็มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ1เตรียมเอกสารจองตั๋วเครื่องบินหนังสือเดินทางและแบบฟอร์มสมัครใจเดินทางกลับ2ติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ในเขตที่พักอาศัยอยู่ก่อนล่วงหน้า 3-15 วันนับแต่วันที่เดินทางกลับค่ะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่นะคะก็จะเป็นผู้ออกหนังสือยืนยันการออกนอกประเทศโดยสมัครใจและ4สุดท้ายนะคะก็คือจะได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอีกครั้งที่สนามบินหรือท่าเรือในวันที่ท่านเดินทางกลับค่ะค่ะสำหรับมาตรการแรกนะคะในกรณีเดินทางกลับโดยสมัครใจค่ะข้อดีก็คือว่าพ้นโทษหรือรับโทษน้อยกว่าค่ะและสำหรับช่วงเวลาการรายงานตัวนะคะก็อยากให้ทุกท่านค่ะเข้าไปศึกษาแล้วก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมาตรการใหม่ของเกาหลีใต้เนี่ยได้ที่หน้าเพจ Facebook นะคะของสำนักงานแรงงานไทยณกรุงโซลค่ะ Office of Thai Labor in Seoul ค่ะค่ะและสำหรับมาตรการที่2นะคะในกรณีที่ท่านถูกจับตัวนะคะส่งกลับประเทศข้อเสียก็คือว่ารับโทษมากกว่าสำหรับช่วงเวลาการรายงานตัวนะคะก็คือให้ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหน้าเพจ Facebook ที่เดียวกับที่โฟได้กล่าวไปเมื่อกี้นะคะก็คือ Facebook ของสำนักงานแรงงานไทยณกรุงโซล Office of Thai Labor in Seoul ค่ะเพราะว่าในนั้นจะมีรายละเอียดขั้นตอนบอกอย่างละเอียดอยู่แล้วนะคะค่ะแล้วเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสาระน่ารู้งานกงสุลกันแล้วนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดค่ะเพิ่งเปิดมาฟังตอนนี้นะคะแล้วก็ตกใจว่ารายการเราจะจบแล้วค่ะก็ไม่ต้องกังวลค่ะท่านผู้ฟังนะคะสามารถฟังรายการย้อนหลังนะคะได้ที่ sananrom.mfa.go.th ค่ะค่ะและสำหรับท่านใดประสบปัญหาทุกร้อนในต่างประเทศนะคะต้องการขอความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานกงสุลนะคะทั้งหนังสือเดินทางการรับรองเอกสารและการทำวีซ่าของคนต่างด้าวในไทยก็สามารถติดต่อทางกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศได้หลากหลายช่องทางด้วยกันค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook นะคะชื่อเพจว่ากรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศค่ะหรือที่เว็บไซต์ www.consular.go.th ซึ่งในขณะนี้นะคะเราก็ได้มีการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ของเราใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะซึ่งมีความน่ารักมากๆเลยใช่ค่ะดูมีความทันสมัยมากขึ้นนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้เราก็มีแอปพลิเคชันนะคะไทยคอนซูล่าค่ะซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอามานะคะเผื่อเวลาที่เดินทางไปในต่างประเทศเนี่ยเราก็พกไว้อุ่นใจแน่นอนค่ะซึ่งเราเรียกว่าเป็นแอปอุ่นใจนะคะเมื่อเดินทางไปต่างประเทศค่ะไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะซึ่งในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีตัวฟีเจอร์ใหม่ค่ะที่เป็น SOS นะคะเพราะไม่ว่าท่านจะเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรก็ถ้ากดปุ่ม SOS มาเนี่ยเราก็จะทราบทันทีว่าท่านประสบปัญหาที่ไหนค่ะและนอกจากนี้ก็มีบริการหมายเลข call center นะคะซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะที่หมายเลข025728442ค่ะและยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีค่ะ WeChat LINE แล้วก็มีด้วยนะคะชื่อไทยคอนซูล่าค่ะค่ะก็จะเห็นว่าเรามีหลากหลายช่องทางนะคะค่ะและสำหรับท่านใดนะคะที่มีคำถามค่ะและต้องการให้พวกเราสองคนนะคะมาเล่าเรื่องอธิบายให้ฟังผ่านทางรายการนะคะก็สามารถส่งเข้ามากันได้เยอะๆเลยค่ะทั้งทางกล่องข้อความของเพจ Facebook สรานลมเรดิโอและเพจกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศค่ะค่ะและในวันนี้นะคะก็หมดเวลาของพวกเราทั้ง2คนแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทาง Facebook Live นะคะของเพจสรานรมเรดิโอและคลื่น AM 1575กับรายการสาระน่ารู้งานกงสุลสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ